ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้จับกุมชาวตำบลทุ่งลุยลายจังหวัดชัยภูมิ10คนในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามเมื่อปี2554ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะล่าสุดก็พบว่าชาวบ้านยังคงปักหลักอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ะพวกเขาก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำผิดกฎหมายเพราะว่าเข้ามาหากินก่อนที่จะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานานเรื่องนี้มีข้อเสนอจากที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานที่บอกว่ารัฐบาลจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรและที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนติดตามรายงานคุณสุรสิทธิ์บุตรราชค่ะพื้นที่กว่า8ไร่ในสวนป่าโคกยาวเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักน้ำตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิยังคงถูกใช้เป็นที่พักอาศัยทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านที่ไร่ที่ทำกิน15ครอบครัวแม้ที่ผ่านมาจะเคยถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าจับกุมในข้อหาบุกรุกแผ่วถางและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ.2554จำนวน10รายก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดีคำบางกองทุยชาวบ้าน1ใน10คนที่ถูกจับกุมและศาลจังหวัดภูเขียวนัดฟังคำพิพากษาในวันที่22พฤษภาคมนี้ยืนยันว่าจะปักหลักอยู่ในพื้นที่เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในที่ทำกินเดิมที่เข้าทำประโยชน์ก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติแม้ศาลจะพิพากษาให้ชาวบ้านเป็นผู้บุกรุกบอกแล้วก็ยุ่งแท้แล้วมีสี่ตัวแทนบอกด้วยได้ไหมด้วยยังคงยืนยันอยู่เหรอว่าอยู่ของเก้านี่เหรอโบไว้แต่งเลยเหรอเลี้ยงง้ออยู่นี่ประจำอยู่นี่ไม่อย่างความผิดครับก็บัวแล้วเนาะแต่ย่านอยู่ก็ย่านก็ใจเฮี้ยงเลยแล้วน้องก็ยุ่งเสียแล้วคืบหนาบ่ก็ไม่เห็นนู้คืบหนาเสียแล้วก็ยุ่งเสียแล้วป่าโคกยาวถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติปูซำผักน้ำเมื่อปีพ.ศ.2516ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 290,000 ไร่และมีโครงการปลูกสวนป่าทดแทนพื้นที่สัมปทานด้วยการนำไม้ยูคาลิปตัสมาปลูกในพื้นที่ปีพ.ศ.2528ก่อนที่มติคณะรัฐมนตรีปีพ.ศ.2553จะเห็นชอบให้ชาวบ้านสามารถเข้าทำประโยชน์ในสวนป่ายูคาลิปตัสได้โดยไม่มีการข่มขู่กักขังและดำเนินคดีในช่วงที่กำลังแก้ไขปัญหาแต่ปีต่อมาชาวบ้านกลับถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนที่กำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มก็เคยเข้าไปกรุงเทพหลายครั้งแล้วที่ไปคุยกับนายกหญิงหลักไปเชียงใหม่กับไปเพียงแต่งตั้งคณะกรรมการไปสื่อว่ามีดำเนินงานอย่างเพราะประชาชนก็ฝากความหวังนำว่านายกหญิงหลักได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภามาแล้วเพื่อสิมุ่งหน้าฟันตาเหตุแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรอย่างจริงจังตามนโยบายข้อหาจุดชี้และข้อหาจุดหายังไม่มีอย่างคืบหน้าที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานมองว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรและที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชนหลังผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสอดคล้องกับคณะทำงานระดับพื้นที่ว่าชาวบ้านเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติคือรูปแบบการแก้ปัญหาชาวบ้านก็เสนอมาตลอดนะครับในทุกสมัยก็คือเรื่องของการจัดการที่ดินโดยประชาชนในรูปของโฉนดชุมชนนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาตรการหนึ่งของนโยบายกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยประชาชนที่เราผลักดันมา4มาตรการหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโฉนดชุมชนนะครับตอนนี้เนี่ยในทางเป็นจริงชาวบ้านก็มีการปฏิบัติการเรื่องโฉนดชุมชนในทุกพื้นที่ของเครือข่ายล่าสุดชาวบ้านได้ยื่นขอจัดตั้งโฉนดชุมชนต่อคณะอนุกรรมการประสานงานให้มีโฉนดชุมชนหรือปจช.ซึ่งคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกับชาวบ้านยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเขียวสุรสิทธิ์บุตรราชไทย PBS รายงาน